ซึ่งหลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือว่าติ๊กกันนิการินหรือชื่อปัจจุบันของเธอคือกุ้งพลอยกันนิการินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์แล้วก็เป็นแม่ลูกสาวน้องดีจิแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กและก็หนุ่มสอนรามนั้นก็ได้เลิกรากันไปแล้วซึ่งในปัจจุบันทางด้านสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ได้ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักเพื่อปลดหนี้ซึ่งขณะนี้เจ้าตัวก็ได้ทยอยใช้หนี้จนเกือบจะหมดสิ้นแล้วและได้กลับมาเข้าสู่การรับงานในวงการบันเทิงโดยปัจจุบันทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็มีละครหลายๆเรื่องเข้ามาติดต่อให้เจ้าตัวไปเล่นซึ่งก็ทำให้เจ้าตัวได้มีเงินมาเพื่อนำไปใช้หนี้รวมไปถึงซื้อของเล่นมาให้กับลูกสาวน้องวิจิอยู่เสมอซึ่งล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปอวดหุ่นล่าสุดในชุดเสื้อสปอร์ตบาร์บราขึ้นตัวพร้อมกับกางเกงเอวต่ำซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนั้นหุ่นดีแบบสุด